ามที่พลเรือตรีวสินสันจันทวรินทร์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพตั้งแต่1ตุลาคมพุทธศักราช2559นั้นได้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของฐานทัพเรือกรุงเทพให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นจะเป็นที่หนึ่งในความพร้อมรับสถานการณ์และการบรรลุภารกิจเพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบของฐานทัพเรือกรุงเทพโดยมีผลการปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์และรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญเมื่อมีการเสด็จของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฐานทัพเรือกรุงเทพจะได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยโดยมีภารกิจที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาได้แก่การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีตลอดจนผู้นำและผู้แทนประเทศต่างๆพร้อมคู่สมรสที่เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่2ณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2559ซึ่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความปลอดภัยได้มีการประชุมวางแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกกองทัพเรือเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังจัดให้มีการซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยโดยสมมุติสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติและสามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญของกองทัพเรือให้มีมาตรฐานและมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช2559ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2559การถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานเดินวิ่งก้าวนี้เพื่อประชาสืบสานพระราชบัญญัติของพ่อณโรงพยาบาลศิริราชเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2559และการถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประจำปีการศึกษา2558ณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นต้นด้านการบรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้จัดตั้งเป็นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพตามแผนแม่บทบรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากสาธารณภัยหรืออุบัติภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งนับเป็นภารกิจอีกด้านหนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นได้รับการยกย่องชมเชยว่าปฏิบัติงานได้อย่างเข้มแข็งดีเยี่ยมและถือเป็นความอุ่นใจของประชาชนว่าจะได้รับความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากหน่วยงานของกองทัพเรืออย่างทันท่วงทีโดยการปฏิบัติสำคัญที่ผ่านมาได้แก่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมื่อต้นปีพุทธศักราช2560ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้กองทัพเรือได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการควบคุมกำกับดูแลการรับเงินและสิ่งของบริจาคให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้จนทำให้กองทัพเรือได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดรถดับเพลิงออกไปให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเมื่อได้รับแจ้งเหตุตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2560เกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนวัดโมลีโลกยารามซอยอรุณมรินทร์8ซึ่งเป็นชุมชนที่มีบ้านพักอาศัยปลูกติดกันหนาแน่นและเป็นทางแคบดับเพลิงเข้าไปทำการดับไฟได้ลำบากโดยรถดับเพลิงจากแผนกดับเพลิงฐานทัพเรือกรุงเทพสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเข้าร่วมปฏิบัติการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานดับเพลิงอื่นและชาวชุมชนจนสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วทำให้ได้รับความชื่นชมจากชาวชุมชนเป็นอย่างมากอันเป็นผลมาจากการฝึกซ้อมการดับเพลิงร่วมกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรืออยู่เป็นประจำได้แก่โรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและโรงพยาบาลธนบุรีเป็นต้น
นอกจากนี้ตามที่ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพได้เน้นย้ำกับกำลังพลอย่างเสมอให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่าทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชนได้ปรากฏผลในการปฏิบัติอย่างเด่นชัดแล้วจากกรณีที่พลทหารธนวัฒน์สิงห์งามได้ช่วยเหลือเด็กที่พลัดตกแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างการฝึกองค์บุคคลของแผนกดับเพลิงบริเวณท่าน้ำกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความมีวินัยและความกล้าหาญของกำลังพลฐานทัพเรือกรุงเทพอันเกิดมาจากนโยบายของผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพที่เน้นย้ำให้กำลังพลของแผนกดับเพลิงทำการฝึกซ้อมองค์บุคคลและองค์วัตถุให้มีความพร้อมอยู่เสมอด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฐานทัพเรือกรุงเทพทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในที่ตั้งหน่วยทหารของกองทัพเรือตลอดจนอาคารที่พักอาศัยของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพได้เน้นย้ำกับกำลังพลถึงนโยบายที่สำคัญคือยาเสพติดต้องไม่มีในพื้นที่หน่วยทหารเรือต้องปราบปรามและจับกุมอย่างจริงจังและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเรื่องยาเสพติดจะต้องถูกดำเนินการขั้นเด็ดขาดทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาฐานทัพเรือกรุงเทพโดยกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยฐานทัพเรือกรุงเทพสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและของกลางได้เป็นจำนวนมากภายใต้แนวคิดของผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ให้ไว้ว่าจะต้องขาวจากในออกนอกซึ่งหมายถึงภายในพื้นที่รับผิดชอบจะต้องไม่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและขยายการปฏิบัติออกสู่พื้นที่ภายนอกโดยรอบซึ่งจากการปฏิบัติที่ผ่านมานับได้ว่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับความชื่นชมจากหน่วยเหนือและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นอย่างมากด้านการผลิตบุคลากรและการให้บริการด้านการดุริยางผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพมีแนวคิดในการยกระดับความสามารถและผลงานของดุริยางทหารเรือให้มีขีดความสามารถและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศให้มากยิ่งขึ้นโดยการสนับสนุนงานเทิดพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการสนับสนุนภารกิจของกองทัพเรือตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือโดยในปีพุทธศักราช2559ถึงปีพุทธศักราช2560ฐานทัพเรือกรุงเทพได้จัดกิจกรรมที่สำคัญหลายรายการได้แก่การจัดกิจกรรมน้อมดวงใจชาวศิริราชตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพลณพระลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการจัดกิจกรรมในหลวงในดวงใจชาวไทยจีนร่วมกับหอการค้าไทยจีนเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2559การนำวงดุริยางราชนาวีไปทำการแสดงให้ประชาชนรับชมณลานพระราชวังดุสิตโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกับวงดนตรีเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงวงดนตรีจากหน่วยงานอื่นๆซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือในสายตาประชาชนทำให้กองทัพเรือได้รับความชื่นชมในทุกสัปดาห์ที่ไปทำการแสดงนอกจากนี้ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพยังมีแนวคิดที่จะทำให้วงดุริยางราชนาวียกระดับการแสดงดนตรีไปสู่ระดับนานาชาติจึงได้จัดกิจกรรมดนตรีสายสัมพันธ์ราชนาวีสแตนฟอร์ดเมื่อวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2560เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแสดงดนตรีระหว่างดุริยางราชนาวีกับคณะนักร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและนักตีกลองจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องในโอกาสเดินทางมาแสดงที่ประเทศไทยณหอดุริยางกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพซึ่งเป็นการนำวงดุริยางราชนาวียกระดับขึ้นสู่ระดับสากลอย่างแท้จริงด้านการเรือนจำเน
ื่องจากฐานทัพเรือกรุงเทพมีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งคือการควบคุมกำกับดูแลผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนขังจำขังรับฝากข้าราชการทหารทหารกองประจำการลูกจ้างและพนักงานราชการที่มีความผิดทางวินัยและทางอาญาตลอดจนการดำเนินการปกครองอบรมผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองที่ดีโดยมีเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นหน่วยรับผิดชอบโดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพมีแนวคิดที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานของเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับเรือนจำของกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมจึงได้นำคณะฝ่ายอำนวยการฐานทัพเรือกรุงเทพและข้าราชการเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพไปศึกษาดูงานเรือนจำกลางคลองเปรมกรมราชทัณฑ์ในด้านการกำกับดูแลผู้ต้องขังตลอดจนมาตรการป้องกันการนำยาเสพติดเข้าไปในเรือนจำซึ่งทำให้เรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพได้รับความรู้และพันธมิตรในการปฏิบัติงานจนนำมาสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงานของเรือนจำฐานทัพเรือกรุงเทพให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นในปัจจุบันด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือซึ่งฐานทัพเรือกรุงเทพมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่ป้อมพระจุลจอม9ซึ่งประกอบด้วยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของป้อมพระจุลจอม9พิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลองอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้และจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและป่าชายเลนนอกจากนี้ยังมีป้อมผีเสื้อสมุทรซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคตโดยได้จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9และป้อมผีเสื้อสมุทรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเช่นการจัดกิจกรรมปั่นตามรอยพ่อไปป้อมพระจุลโดยจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่59การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดสมุทรปราการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานจากป้อมพระจุลจอม9อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการตามเส้นทาง303ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมระยะทาง18กิโลเมตรเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2560ซึ่งทำให้ป้อมพระจุลจอม9และป้อมผีเสื้อสมุทรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ในปัจจุบันมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมป้อมพระจุลจอม9และป้อมผีเสื้อสมุทรมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบซึ่งเป็นกิจกรรมตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับชุมชนและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนาสังคมแหล่งชุมชนบ้านวัดและโรงเรียนในด้านต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคงเช่นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดวัดชุมชนกิจกรรมตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงการให้การตรวจรักษาทางการแพทย์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขุดลอกคูคลองเป็นต้นซึ่งทุกกิจกรรมที่ผ่านมาได้รับความชื่นชมจากประชาชนเป็นอย่างมากเช่นการจัดหน่วยแพทย์ในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์ตามรอยหมอพรและพบปะประชาชนในชุมชนคลองบางกอกน้อยซึ่งริเริ่มโดยผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือและโรงพยาบาลศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระหว่างวันที่22ถึง26พฤษภาคมพุทธศักราช2560โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติคุณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยในห้วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการจัดงานวันอาภากรประจำปีพุทธศักราช2560การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บขยะลอกคลองต้านภัยน้ำท่วมทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชนปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบด้านการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆในการเก็บขยะขุดลอกคูคลองบริเวณชุมชนวัดมะลิเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมฉับพลันกรณีฝนตกหนักเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2560การนำกำลังพลศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือจำนวน300นายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
พัฒนาขุดลอกคูคลองกำจัดขยะวัชพืชบริเวณคลองกระท้อนแถวซอยจรัญสนิทวง27และคลองวัดยางซอยจรัญสนิทวง29ทับ1เมื่อวันที่28ถึง30กรกฎาคมพุทธศักราช2560และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆตลอดเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆโดยการจัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมของรัฐบาลที่จัดขึ้นอาทิการจัดวงดุริยางค์ราชนาวีเข้าร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบนเรือหลวงจักรีนฤเบศรเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้การจัดกำลังพลและวงดุริยางค์ราชนาวีเข้าร่วมกิจกรรม5ธันวาพุทธศักราช2559ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายของขวัญแด่พ่อจากลูกของแผ่นดินบนสะพานภูมิพล1เมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นต้นจากผลการปฏิบัติงานที่สำคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้นนับได้ว่าพลเรือตรีวสินสันจันทวรินทร์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพได้สร้างสรรค์และพัฒนาให้ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นของกองทัพเรือต่อประชาชนตลอดจนการพิทักษ์ประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในบ้านเมืองการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและการอนุรักษ์และเสริมสร้างความสมดุลทางธรรมชาติและทรัพยากรรวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามให้เกิดแก่ประชาชนในประเทศโดยพลเรือตรีวสินสันจันทวรินทร์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพเน้นย้ำกับกำลังพลฐานทัพเรือกรุงเทพทุกนายอย่างสม่ำเสมอว่าจะต้องมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลังและทันสถานการณ์ตามที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นที่หนึ่งในความพร้อมรับสถานการณ์และการบรรลุภารกิจด้วยการทำงานที่ยึดหลักความรวดเร็วความคิดริเริ่มความเด็ดขาดและความรู้เท่าทันสถานการณ์จึงถือได้ว่าการปฏิบัติงานของผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพในรอบปีงบประมาณ2560ที่ผ่านมาเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาและเสริมสร้างให้ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นหน่วยงานของกองทัพเรือที่มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพและพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดที่ว่าทหารเรือจะไม่ทิ้งประชาชน